ดร.สุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวและประธานกรรมการตัดสินผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวกล่าวถึงการจัดงานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่20ว่าในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัล42ผลงานจากทั่วประเทศโดยแบ่งเป็น7ประเภทประกอบด้วยประเภทชุมชน8ผลงานประเภทบุคคล8ผลงานประเภทกลุ่มเยาวชน4ผลงานประเภทงานเขียน4ผลงานประเภทเรียงความเยาวชน9ผลงานประเภทสื่อมวลชน2ผลงานประเภทสิปนนท์เกตทัศน์รางวัลแห่งความยั่งยืน7ผลงานการทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นการทำงานที่ช่วยสนับสนุนคนตัวเล็กๆที่ร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ดินน้ำป่ามาตลอดและต่อเนื่องกว่า2ทศวรรษเป็นมิติของการทำงานที่สะท้อนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในระดับเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่องแม้แต่เวทีล่าสุดอย่าง COP26หรือการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศในอนาคตคนและทรัพยากรจะต้องพึ่งพิงกันอย่างมากขึ้นโดยสถานการณ์โรคระบาดที่ทำให้คนกลับคืนถิ่นการเรียนรู้เรื่องการใช้และการรักษาทรัพยากรจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกชุมชนต้องเร่งสร้างความตระหนักและปรับตัวให้เข้ากับวิถีที่คนกับธรรมชาติจะอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานไทยนายอรรถพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนในฐานะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวกล่าวว่าในวันนี้บทบาทของสถาบันลูกโลกสีเขียวจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากวิกฤตโลกร้อนเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งนานาชาติล้วนตระหนักและให้ความสำคัญต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและทุกคนทั่วโลกก็ล้วนให้การยอมรับว่าป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยลดหรือบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนดังนั้นการดำเนินงานของสถาบันลูกโลกสีเขียวจึงมีส่วนอย่างมากในการร่วมผลักดันประเทศไทยและโลกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ